วิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในรอบ100ปีนะครับ The Great Depression นะฮะนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังคลับคลายกับขาจะเป็นแบบนั้นครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้จะพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับนั่นคือ The Great Depression เมื่อประมาณ1930นะครับก็ประมาณ90ปีที่แล้วฮะสาเหตุที่ต้องพูดถึงวิกฤตปี1930เนี่ยครับก็หลายคนนะฮะนักวิเคราะห์หลายคนเลยนะก็มองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นในวันนี้ปี2020เนี่ยครับคล้ายกับคลาจะเป็นอย่างนั้นครับคือเขามองข้ามปี2008ไปหรือว่าปีที่เกิดต้มยำกุ้งไครซิสบ้านเราไปคือมันหนักหนากว่านั้นเยอะนะครับซึ่งในปี2008เนี่ยเราเกิดวิกฤตในภาคของการเงินเนาะต้มยำกุ้งก็คล้ายๆกันเรื่องของการเงินเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ภาคประชาชนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้โดนหนักขนาดนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันมีความหน้าตาที่แปลกไปครับทั้งภาคการเงินเองอสังหาเองหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนเองเนี่ยคนเดินถนนเนี่ยครับไม่ทั้งชาวบ้านตาดำๆโดนหมดเลยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับในปี1930มากกว่าที่คนตกงานเยอะแล้วก็กระทบไปถึงทุกส่วนนะครับดังนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมขอเล่าเรื่องราวของปี1930เพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็ปกป้องรู้เท่าทันแล้วก็สามารถระเบิดกับมันได้นะครับต้องขอย้อนไปสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับซึ่งจบในปี1918นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยไม่ได้ผลกระทบอะไรมากนะคือเป็นประเทศที่อยู่ชิวๆนะครับไม่ได้กระทบอะไรแถมยังค้าขายได้ดีร่ำรวยขึ้นมาด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยจะมีอเมริกากับญี่ปุ่นที่ไม่ได้กระทบอะไรนะฮะซึ่งในปี1920เนี่ยเป็นช่วงที่คนอเมริกันเนี่ยมีการบริโภคจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเต้นลีลาแจ๊สดิสโก้อะไรประมาณนี้นะฮะประกอบกับเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับมีอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายอย่างเช่นพวกตู้นู่นตู้นี่หรือแม้กระทั่งพวกรถยนต์ก็ตามนะครับเครื่องอุปกรณ์ส่วนมันเยอะนะฮะประกอบกับมีสิ่งที่เรียกว่าเรดิโอหรือว่าวิทยุด้วยครับซึ่งวิทยุนี่นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเลยนะครับสำหรับหลายๆคนนะคือมันมีแล้วมันเท่นะฟังข่าวผ่านวิทยุมันเร็วกว่าอ่านหนังสือพิมพ์เยอะนะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นนี่ก็คือเรื่องของ advertising หรือว่าเรื่องของการโฆษณาเนาะวิทยุมันก็เป็นพื้นที่ในการโฆษณาเยอะนะครับดังนั้นทำให้สินค้าเนี่ยที่เคยมีเนี่ยมันถูกขายได้อย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมก็เติบโตบริษัทคอมพานีอะไรก็โตเร็วๆคนก็มีงานทำแล้วก็ร่ำรวยขึ้นเยอะเลยครับพอคนรวยเยอะขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรถูกไหมฮะเขาก็เอาไปซื้อลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับพอตลาดหุ้นปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มบูมเงินก็เริ่มเข้ามาบวกกับว่านะครับในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการลงทุนเท่าไหร่นะคนเป็นแท็กซี่เป็นชาวบ้านช่างตัดผมก็เข้ามาตัดลงทุนได้แล้วก็ลงทุนแบบบ้าคลั่งนะฮะคล้ายๆฟองสบู่เนี่ยมันค่อนข้างเติบโตอย่างรวดเร็วครับหลายๆที่เนี่ยก็เอาเงินของธนาคารกู้ธนาคารมาลงทุนครับพอสิ่งมันเติบโตถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มชะลอตัวนะเป็นเรื่องปกตินะฮะการบริโภคก็ลดน้อยลงครับประกอบกับว่าสินค้าการเกษตรเนี่ยเริ่มที่จะตกต่ำนะครับคือต้องเล่าฟังว่าเกษตรกรในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขากู้เงินมาซื้อพวกเครื่องจักรที่มาเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งขายในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับพอตอนที่สงครามเนี่ยจบแล้วหมดแล้วเนี่ยครับก็เลยทำให้เหลือนะครับเหลือผลผลิตเยอะครับพอผลผลิตมันออกมาเยอะพร้อมๆกันเนี่ยก็ทำให้ราคามันร่วงครับประกอบกับเกษตรกรเนี่ยมีหนี้ค่อนข้างเยอะนะเนื่องจากไปกู้มาเพื่อซื้ออุปกรณ์แทรกเตอร์หรือว่าอุปกรณ์เครื่องจักรการเกษตรเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินประกอบกับโดนเรื่องของราคาตกต่ำเกษตรกรก็เจ๊งกระหนาวนะครับโดนยึดที่ดินที่นากันเพียบเลยครับแต่ถึงแม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวนะครับหรือผลประกอบการเนี่ยเริ่มล่อยหล่อเริ่มต่ำลงไปเรื่อยๆแต่ราคาตลาดหุ้นยังพุ่งสูงขึ้นครับยังสูงขึ้นไม่หยุดครับคนยังมั่นใจยังกู้เงินเข้ามาลงทุนกันเรื่อยๆจึงเกิดฟองสบู่ขนาดใหญ่ครับและมันไปร่วงหนักๆในช่วงตุลาคมนะครับปี1929หรือที่เรียกว่า Black Tuesday นั่นเองครับพอฟองสบู่ครั้งนี้แตกนะครับมันก็ทำให้เกิดการฝืดเครื่องในท้องถนนครับคนตกงานมหาศาลคนเสียความมั่งคั่งนะครับเพราะว่าคนหลายคนเนี่ยก็เอากู้เงินลงไปลงทุนถูกไหมฮะกู้เงินแบงก์ลงไปลงทุนในตลาดหุ้นอย่างเงี้ยมากมายแล้วเขาก็เจ๊งขาดทุนเหมือนปี40บ้านเราไปเลยฮะในสมัยก่อนนะครับระบบธนาคารเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใครนักนะครับก็คือต่างคนต่างอยู่ไม่ได้มีคนหนุนหลังแบงก์ชงแบงก์ชาติอะไรเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอธนาคารเนี่ยครับมีคนถอนเงินอย่างหนักเนื่องจากกลัวนะว่าจะถอนเงินไม่ได้เพราะว่าลงทุนแบบคนเอาไปกู้เงินธนาคารไปเยอะเนี่ยกลัวธนาคารไม่มีเงินคืนเนี่ยคนก็แห่ถอนเงินครับพอแห่ถอนเงินปุ๊บเนี่ยธนาคารต่างที่ก็เจ๊งล้มละนาวละเนระนาดเลยครับทำให้อุตสาหกรรมทุกอย่างของประเทศอเมริกาชะงักในทั้งหนึ่งการเศรษฐกิจนะครับชะงักและ2บริษัทต่างๆเนี่ยพังหมดไล่พนักงานออกนะครับ3คือธนาคารก็เจ๊งคนตกงานระนาวครับมีคำกล่าวว่าถ้า1ใน4คนเดินในถนนในอเมริกาเนี่ย1คนนั้นครับจะเป็นคนที่ตกงานครับ
ประชาชนตกงานสูงมากนะครับถึงหลายล้านคนนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยขึ้นไปสูงถึง 25% ครับสภาวะเงินฝืดนี้นะครับมันก็กินเวลาไปอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีตั้งแต่ปี1929จนถึง1939นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับนั่นคือนายแฟรงคลินดีรูสเวลล์เนี่ยที่เป็นประธานาธิบดีคนใหม่นะครับเข้ามาบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีครับในอเมริกาเนี่ยมีคำกล่าวว่ามี3คนนะฮะที่คนอเมริการักนะครับในประธานาธิบดีนะนะครับนั่นคือจอร์จวอชิงตันนะครับคนที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ2ครับก็อับราฮัมลินคอล์นนะฮะและคนที่3เนี่ยก็คือแฟรงคลินดีรูสเวลล์เนี่ยครับว่าครับคนคนนี้เป็นคนที่ทำให้อเมริกันนะครับพังงาดเป็นเจ้าลูกถึงทุกวันนี้นะครับวันที่เขารับตำแหน่งเนี่ยก็ประมาณปี1933นะครับแล้วก็มีนโยบาย New Deal นะครับที่แบบจะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจทุกอย่างที่ฝืดเคืองเนี่ยทุกคนทัดเข็มขัดไม่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยแล้วก็ตกงานอย่างมหาเนี่ยกลับคืนมานะครับกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนานาแล้วก็อัดฉีดเงินเข้าระบบอัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันคล้ายๆนะครับมันคล้ายๆกับปัจจุบันเลยนั่นคือคนตกงานมหาศาลที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับสองคือเรื่องของคนรากหญ้าคนทั่วไปเนี่ยกระทบหมดระเนระนาดนะครับสามครับอัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์แล้วก็มีการพิมพ์เงินครับยกเลิกมาตรฐานทองคำต่างๆครับซึ่งแต่แฟรงคลินดีรูสเวลล์เข้ามาในปี1933เนี่ยมันก็ใช้เวลาถึง1939นะครับคือใช้เวลานานนะฮะแต่เศรษฐกิจเองก็ไม่ได้เติบโตกลับมาอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าอเมริกาเป็นประเทศที่บริโภคหนักมากนะครับบริโภคหนักเลยว่าเศรษฐกิจดีก็กับทางฝั่งยุโรปเนี่ยครับเป็นประเทศที่เพิ่งฟื้นตัวจากสงครามนะเขาต้องการเวลาในการฟูมฟักกันนะฮะและอเมริกาเองเป็นความหวังนะครับในการส่งออกนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของพวกเขานะครับแต่พออเมริกาเนี่ยเฮ้ยมีปัญหาเรื่องของ the Great Depression นะครับมันซึมยาวในตัวเองก็แย่อยู่แล้วนึกภาพไหมฮะทำให้เศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยมันก็ฝืดเคืองซึมไปด้วยนะครับและนะครับด้วยความข้าวยากหมากแพงหรือฝืดเคืองตัวนี้มันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างเช่นอดอล์ฟฮิตเลอร์เองที่เกิดขึ้นมาในความยากขัดแคลนที่ต้องส่งค่าปฏิกรสงครามนะครับแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยที่เศรษฐกิจเริ่มตกต่ำเนี่ยก็ทำการไปรุกรานจีนนะครับเพื่อจะทำให้มันมีความหวังของประเทศมากขึ้นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นในช่วงที่ล่าอาณานิคมหรือว่าสงครามกันซะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจะเติบโตไม่เติบโตเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่สงครามด้วยนะนึกภาพออกไหมครับพอในปี1939เนี่ยครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ไปจบในปี1945นะครับซึ่งหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่ารู้อยู่แล้วนะว่าสงครามโลกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนขึ้นนะครับจากคนที่เคยตกงานเนี่ยเฮ้ยกลับเป็นมีงานทำนะครับแล้วก็เกิดการบริโภคอย่างหนักหน่วงของสงครามนะครับทั้งน้ำมันทั้งยุทโธปกรณ์ทั้งทหารคนมีงานทำขับเคลื่อนลบพุ่งกันนะครับจนทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันก็เริ่มเติบโตขึ้นเริ่มดีขึ้นในช่วงปลายประมาณปี1940ถึง1945นะครับตอนนั้นเนี่ยคนที่ดำรงตำแหน่งก็ยังเป็นคนเดิมเนาะนะครับแฟรงคลินดีรูสเวลล์นะครับก็ถือว่ามีบทบาทมากนะครับตั้งแต่แก้ปัญหาเรื่อง New Deal นะครับเรื่องของ The Great Depression นะครับแล้วก็นำอเมริกาเข้าสู่สงครามและไม่พอครับสามารถชนะสงครามได้ด้วยนะครับก็ไม่แปลกใจที่คนอเมริกาจะรักนะครับเพิ่งเป็นผู้มีพระคุณเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดระบบการเงินที่เราใช้หรือว่าความมั่งคั่งของอเมริกาในทุกวันนี้นะครับตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงไปแล้วเนี่ยครับอเมริกาได้ทำการล่างเงื่อนไขข้อตกลงใหม่ที่ชื่อว่า Bretton Woods System นะครับ Bretton Woods System นี่ก็คือว่าทำให้ประเทศสมาชิกประเทศทั้งโลกเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยการจะพิมพ์เงินเนาะต้องใช้ทองคำในการหนุนหลังถูกไหมฮะซึ่งจะพิมพ์เงินโลคอลตัวเองได้แต่ในระบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ทองคำนะครับทุกคนต้องใช้เงินดอลลาร์แทนหรือว่าใช้ดอลลาร์แทนก็ได้นะครับเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยครับผูกกับทองคำไงฮะเดี๋ยวอเมริกาจะแบกด้วยทองคำเอาไว้เองดังนั้นทองคำในอเมริกามีเยอะที่สุดในโลกนะประมาณ 8,000 ตันนะครับซึ่งเยอะมากเยอะที่สุดในโลกนะประกอบกับเป็นมหาอำนาจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่างชาติเนี่ยก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการค้ำประกันค่าเงินตัวเองหรือที่เรียกว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนั่นแหละนะครับเพื่อจะพิมพ์เงินโลคอลเงินท้องถิ่นออกมาได้และดอลลาร์จะเพกหรือว่าผูกกับทองคำเองครับซึ่งข้อตกลงนั้นจะทำให้อเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจแล้วก็เงินดอลลาร์กระจายไปทั่วโลกนะฮะยิ่งใหญ่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับถ้าเรามองในปัจจุบันนี้ครับว่ามันมีความคล้ายกันหรือว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เหมือนกันคือว่าเรื่องของอัตราคนที่ตกงานมหาศาลครับและการกระทบไปถึงทั้งรากหญ้านะครับคนข้างบนคนข้างล่างบริษัททุกอย่างกระทบหมดเลยนะครับทางตัวเลือกของทางรัฐบาลเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกนะครับนั่นคือเรื่องการพิมพ์เงินเข้าระบบหรือการทำการอัดฉีดเงินที่อเมริกาทำนั่นคือ QE นั่นเองนะครับอีกอันนึงก็คือปล่อยล้มครับแต่สถานการณ์แบบนี้การปล่อยล้มเนี่ยเป็นเรื่องที่
มันแทบเป็นไปได้ยากกันนะครับที่จะเลือกทางนี้นะครับเพราะอะไรฮะอย่างแรกเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำธนาคารกลางพิมพ์เงินอย่างนี้เนี่ยเงินก็เฟ้อดิสูญเสียค่าเงินหมดแย่มากทำไมทำอย่างนี้นะครับเอาจริงต้องบอกก่อนนะว่าทางเลือกเนี่ยมีไม่ได้มากนะครับหนึ่งก็คือปล่อยล้มเกิดเรื่องการเงินฝืดเงินหดตัวเศรษฐกิจพังคนตกงานอย่างมหาศาลเหมือนตอนเกิด The Great Depression นะครับเพราะว่าอะไรแบงก์ก็พังไม่มีใครอุ้มไงแบงก์พังทุกอย่างพังภาคเกษตรกรพังเกลี้ยงนะครับซึ่งการเกิดหน้าตาแบบนี้คือเงินฝืดเนี่ยเฮ้ยมันรุนแรงกว่าเงินเฟ้อครับถ้าเลือกได้นะครับรัฐบาลเนี่ยอย่าให้เกิดเงินเฟ้อมากกว่าเงินฝืดเงินฝืดเหนื่อยกว่าเครียดกว่าหนักหนากว่านะครับคุณลองนึกภาพที่คนตกงานกันระดับนานาคนจนอดอยากอดตายอดตายจริงๆนะครับจะเกิดการจราจนหรือว่าประท้วงหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการป้นอาชญากรรมมากแค่ไหนซึ่งอันนี้น่ากลัวและไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราเองก็คงต้องเลือกว่าเอาเงินเฟ้อดีกว่าอาฉีดเงินอุ้มดีกว่าถึงแม้ว่าการอุ้มเนี่ยหรือการใช้เงินในอนาคตมาอุ้มในเศรษฐกิจที่ไม่เกิด productivity เนี่ยมันจะก็ไม่ได้ดีนะหลายคนก็ทราบถูกไหมมันไม่มีทางออกที่ดีถ้ามันมีขาวกับดำเขาก็เลือกถูกไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันแยกทั้งสองอย่างมีแค่ว่าจะให้พังวันนี้เลยแต่พังวันนี้เนี่ยมันไม่ปกติเนี่ยคนมันกลับมาทำงานไม่ได้เพราะมันติดโควิดนะครับมันพังไม่ได้นะฮะมันกระทบเยอะนะครับถ้าโอเคกู้ในอนาคตมาจริงอยู่ครับยังไงก็แย่ยังไงก็ต้องใช้ตามใช้หนี้ที่หลังแหละนะฮะเป็นเรื่องปกติอาจทำให้เศรษฐกิจในอนาคตซึมยาวไม่เติบโตเหมือนจะเป็นญี่ปุ่นเลยก็ได้ที่ชะงักไป30ปีอะไรอย่างเงี้ยคือนิ่งไปเลยไม่โตเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะเราต้องไล่หลังใช้หนี้ไล่หลังเห็นภาพออกไหมฮะถ้าไม่มีแบบว่าเป็นตัวพระเอกหรือเป็นเกมเชนเจอร์ที่แบบอย่างเช่นตัวดิจิตอลหรือว่าตัวอะไรที่มันยึดซ้ำอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเนี่ยยังไงก็นานแน่นอนนะครับซึ่งในปี1945ที่เศรษฐกิจเติบโตอีกรอบนึงเนี่ยจากระบบ Wittenberg System เนี่ยนะครับมันก็เกิดสงครามโลกแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆการเงินทั้งโลกเห็นภาพมั้ยฮะแต่คราวนี้ผมคิดว่าคงไม่ได้เกิดสงครามหรอกมันน่าจะมาไกลเกินจุดนั้นแล้วแต่อย่าให้เกิดเกมเชนเจอร์ตัวอื่นที่มันสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อย่างรวดเร็วจริงเช่นเรื่องของอาจจะเป็นเทคโนโลยีนะครับเรื่องของ AI โรบอทที่มันทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะทฤษฎีโลกมันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งเราก็ต้องรอดูว่าพระเอกตัวนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้อยากขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรนะครับก็ตั้งใจเพื่อให้ความรู้ทุกคนเนาะถึงแม้ว่าชื่อคลิปจะเฟี้ยวฟ้าวนะฮะจะดูล่อแขกมากเลยแต่ว่าข้างในเนี่ยก็มีสิ่งดีๆที่ให้กันอยู่เสมอนะครับเน้นความรู้นะช่องนี้เป็นการเน้นความรู้ทางการเงินประวัติศาสตร์เพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณรู้ประวัติศาสตร์คุณก็จะเข้าใจการเงินในปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันก็จะซ้ำไปซ้ำมาคุณรู้สึกนึกภาพเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุ้นๆว่ะทำไมมันคล้ายๆกันทุกอันเลยซึ่งมันก็หน้าตามีแค่นี้แหละครับแต่เพียงแค่ว่าบุคคลเนี่ยเราเกิดแค่ช่วง60ปีและช่วงเราทำงานจริงๆก็มีแค่วัน20ปี30ปีเองเนี่ยการที่เราจะได้เห็นประวัติศาสตร์หลัก100ปีอย่างเงี้ยมันแทบไม่มีไงแล้วเราแค่อยู่ในจุดๆแต่จุดนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นภาพเยอะนะครับแต่ความจริงมันก็ซ้ำรอยเป็นไปมาเรื่อยๆเลยครับความโลภของคนก็จะมีแบบนี้มาตลอดเวลานะครับนี่ก็ฝากทุกคนด้วยเนาะหวังว่าทุกคนจะปกป้องความมั่งคั่งของทุกคนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะแบ่งปันคลิปนี้นะครับให้คนที่คุณรักด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ I met you in the summer when your love was cold